สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีผัดหนูนาค่ะน้องชายผัดให้เนาะเขาผัดมาฝากแล้วก็มีแกงส้มผักบุ้งพอดีเมื่อวานนี้แกงให้แม่ใส่บาตรค่ะก็เลยนี่แต่ต้องแกงค้างคืนเนาะแกงส้มจึงจะอร่อยแล้วก็มีพริกน้ำปลาแล้วก็ผักค่ะมาจ้ะมากินหาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวแม่ส้มขออนุญาตขยำผัดหนูก่อนผัดหนูนี่แซ่บชอบกินมากเลยใส่หน่อไม้หน่อยๆ นะคะหอมมันจะหอมดิน้องน้องเวหาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะขออภัยคนที่ไม่กินหนูด้วยนะคะมะนาวน้ำดีมากอะแม่ส้มเป็นคนกินเปรี้ยวค่ะกินเปรี้ยวกินเผ็ดแต่ไม่ค่อยกินเค็มอร่อยน้องชายผัดไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ค่ะเขาผัดเขาก็กินรสเขาอะนะทำแม่ส้มนะเผ็ดร้อนเลยค่ะวันนี้เด็กๆไม่ได้ไปเรียนพิเศษค่ะครูไลน์มาบอกว่าครูมีธุระก็เลยหยุด1วันกินข้าวแล้วนะคะทำก๋วยเตี๋ยวให้เขาตั้งแต่เมื่อวานก็กินกันไปแล้วค่ะแม่แม่ส้มไปสั่งอันนี้เพื่อนๆหลังจากที่สั่งไตปลามาจากแอปตอตอเนาะสั่งเป็นแล้วไงทีนี้เห็นเขากินเห็ดเผากันเพื่อนๆ
เลยลองเข้าไปในเพจค่ะสั่งโอนตรงโอนตังไปละรอแกงพักไปนานเกินส่งข้อความไม่ได้สงสัยไม่ได้กินนะสงสัยจะโดนแบบอันนี้ซะละเขาเรียกอะไรโดนโกงเนาะเพราะติดต่อเขาไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรพูดถึงเขากล้าทำนะฮะเป็นเราแล้วก็กลัวบาปแม่ส้มเชื่อในเรื่องเวรกรรมและบุญบาปค่ะแต่ไม่ชอบดูหมอดูนะแต่มีความเชื่อแล้วก็เชื่อค่ะเขาก็คงไม่มีความสุขหรอกแบบเขาคงทุกข์อย่างนึงนะถึงต้องมาหลอกคนอื่นนะเนาะมีชื่อโอนเงินเขาเข้าไปในบัญชีเขาด้วยนะแต่ไม่น่าจะใช่บัญชีจริงมะน่าเป็นไม่น่าหายบัญชีจริงชื่อตัวเองจริงๆมาเพื่อที่จะหลอกคนอื่นด้วยความอยากกินค่ะเห็นเขากินกันเต็มเนี่ยแล้วก็แถวบ้านแม่ส้มมันไม่มีขายด้วยค่ะพูดถึงไปพูดไปแล้วเนี่ยชาติที่แล้วเราคงไปเอาของเขามานะเพื่อนๆชาตินี้ก็เลยให้เขาไปด้วยความเต็มใจเต็มใจที่จะโอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองน่าจะโดนหลอกอ่ะก็ไม่โกรธนะขำขำว่าโถไปสั่งของที่ตอมาย่ามใจสั่งอีกโดนเลยครั้งที่สองเพื่อนเขายังถามแม่ส้มเลยนะว่าอยากได้เห็ดอะไรนะสีเหลืองๆอะสวยๆอะบอกไม่เอากินไม่เป็นเขาบอกเขาก็ส่งรูปสตอมาให้ดูในใจยังคิดเลยเอาสตอดีไหมเนาะเพราะว่าชอบกิน
แต่ก็เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าตอนที่จะโอนตังน้องที่ทำงานก็บอกนะคะบอกว่าถ้าเป็นผมนะพี่ผมจะเลือกที่มันแบบเก็บเงินปลายทางอะแต่เราก็ไม่ค่อยถนัดอะเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นจิ้มอันนี้ได้เลยแล้วอะเอาเลยเดี๋ยวต้องไปบอกน้องที่ทำงานเพราะสั่งไปตั้งแต่วันอังคารน้องบอกว่าผมไม่เคยกินเลยนะเห็ดเผาะถ้าพี่สั่งมาทำให้ผมกินด้วยตอนแรกจะสั่งครึ่งโลค่ะอ๋อน้องจะกินอ่ะสั่งโลนึงเดี๋ยวต้องไปบอกแล้วเราว่าฮอนไม่ได้กินแล้วนะโดนนะโดนโกงน้องมันคงขำอ่ะแม่ส้มยังขำเลยขำตัวเองไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยเราก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะมันนานเกินไปแล้วค่ะตั้งแต่วันอังคารแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงนะคะเพื่อนๆแม่ส้มต้องไปธุระที่ชลบุรีแบบฉุกละหุกเลยก็เข้าไปในอะไรอะเพจที่พงที่พักอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูเนาะก็จะเอาให้เด็กๆได้อยู่ใกล้ทะเลด้วยเข้าไปดูเขาก็บอกราคา 3,500 อะไรเงี้ยบ้านเป็นหลังแล้วก็มันก็ถูกนะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะโอนแล้วแต่นี้คนที่ไปด้วยบอกไม่ต้องโอนหรอกโรงแรมมีเยอะแยะเดี๋ยวเราก็ไปดูที่นู่นเลยอ่ะเดี๋ยวมันไม่มีบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จไปถึงเราก็มีภาพเขาแล้วเนาะเขาส่งภาพมาให้ดูไปถึงไปที่ที่เขาบอกอ่ะเราก็ไปตามหาบ้านหลังนี้ก่อนเพื่อที่จะไปดูบ้านเพื่อที่ถ้ามันยังไม่มีใครมาอยู่เราก็จะยังอยู่บ้านนี้เนาะไปตามหาซอยที่เขาถ่ายรูปจากเขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ในซอยนี้นะเราไปในซอยที่เขาบอกเลยเพื่อนๆรูปต้นไม้เหมือนกันเลยแต่บ้านไม่มีถ้าเป็นส้มโอนไปนะโดนอีก จะเข็ดกันพอดีเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเลยค่ะแต่ถ้าโอนไปในหลักแบบครึ่งหมื่นแล้วแบบไม่มีบ้านให้อยู่นี่แม่ส้มไม่ขำเลยนะคงจะปวดหัวหนูไม่ส้มกินไปทางกระดูกเลยนะคะชอบ
ลิปยาวมากแล้วค่ะมีเพื่อนๆถามว่าแม่ส้มตัดคลิปไหมถ้าเป็นคลิปยาวๆอย่างนี้แม่ส้มอัดยาวเลยนะคะถ้าเป็นคลิปที่เอาไปลงในเพจอ่ะก็จะมีตัดบ้างขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ